แต่งตัวยังไงให้ดูเกาหลีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ channel AT It's Me ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปที่มีหลายๆคนขอเข้ามาแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำสักทีนะผมวันนี้ก็ได้เลิกมาทำแล้วนั่นก็คือคลิปที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัวนั่นเองครับมีน้องๆถามกันเข้ามาบอกให้ผมช่วยแนะนำเรื่องของการแต่งตัวหน่อยวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคอนเทนต์นี้เลยครับผมแต่งตัวยังไงให้ดูเกาหลีครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชื่นชอบเคป๊อปหรือว่าไอดอลเกาหลีอยู่แล้วผมก็จะชอบไปดูแฟชั่นของเขาไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นสนามบินหรือว่าตามที่เขาไปออกงานต่างๆเนี่ยผมก็จะเอาแฟชั่นที่เขาสวมใส่เนี่ยมามิกแอนด์แมทแล้วก็มาแต่งให้มันเข้ากับตัวเองครับผมลุคที่ผมจะมาแนะนำทุกคนวันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเป็นลุคที่สามารถแต่งตามได้ในชีวิตจริงนะผมอาจจะไม่ได้แต่งเวอร์วังเกินไปเหมือนแบบไปขึ้นเวทีอะไรเงี้ยผมสามารถไปเดินเล่นได้หรือว่าไปเต้นอะไรอย่างงี้ได้นะผมก็เรียกให้ทุกคนดูทั้งหมด3ลุคนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีลุคอะไรบ้างมาถึงลุคแรกผมลุคนี้นี่เป็นลุคที่ทุกคนน่าจะแต่งตามได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบนั่นเองผมแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ดูเกาหลีมาเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนดีกว่านั่นก็คือเสื้อผมเลือกเป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์นะผมชอบซื้อเสื้อธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราอัพไซส์ขึ้นมาปกติเราใส่เสื้อแบบพอดีตัวไซส์ M ใช่ไหมผมก็จะอัพขึ้นไปอีก2ไซส์อย่างงี้ก็ผมเลือกที่จะเป็นเสื้อ XL นะผมซึ่งเสื้อตัวนี้ก็ได้มาจากตลาดนัดมือ2นะผมแค่ตัวละ50บาทเท่านั้นเองเห็นไหมว่าไม่จำเป็นต้องใส่แพงเลยนะส่วนกางเกงครับผมก็เป็นกางเกงยีนธรรมดาเนี่ยผมแต่ว่าขามันจะแบบแอบลอยๆนิดนึงแล้วก็มีลูกเล่นในการเลือกแบบว่าขาดขาดนิดนึงให้มันดูแบบฟิลๆนะรองเท้าก็เป็น Nike รุ่น M2K ผมรองเท้าแบบนี้ที่ทรงบวมๆแบบนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยเขาเรียกว่ารองเท้าแดชชูครับผมมันจะเป็นรองเท้าที่แบบมีทรงบวมๆมันเป็นรองเท้ารุ่นสมัยก่อนที่คุณพ่อเราเคยใส่แต่ว่าในยุคนี้ก็กลับมาฮิตอีกครั้งนึงในส่วนของเข็มขัดก็จะเลือกเป็นเข็มขัดที่แบบแอบมีลูกเล่นนิดนึงก็คือมันจะมีรูๆๆเงี้ยเข็มขัดแนวเกาหลีเนี่ยทุกคนสามารถหาเลือกซื้อได้ตาม IG เลยคือแบบมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับลุคแรกก็จบไปแล้วอันนี้ผมเรียกว่ามันเป็น everyday look แล้วกันทุกคนสามารถแต่งตามได้ไม่ว่าจะแบบไปเดินเล่นหรือว่าไปซ้อมเต้นหรือไปอะไรก็สบายๆได้แน่นอนครับลุคที่2ครับทุกคนใครที่มองว่าลุคที่แล้วมันแบบธรรมดาไปมันน้อยไปเรามาดูลุคนี้กันเลยดีกว่าครับลุคนี้ผมจะเลือกใส่เป็น2ชั้นนะก็คือมีเสื้อข้างในแล้วก็มีเสื้อข้างนอกผมเอาเสื้อข้างในก่อนเสื้อข้างในเนี่ยผมจะเป็นเสื้อแขนยาวนะผมแขนยาวแบบยาวแบบนี้เลยกินแขนมาแล้วก็เสื้อข้างนอกจะทับด้วยเสื้อลายสก๊อตนะผมซึ่งคนเกาหลีหรือว่าศิลปินเกาหลีเนี่ยผมเห็นเขาชอบใส่เสื้อลายสก๊อตกันมากเลยตัวผมเองก็ชอบเสื้อลายสก๊อตเหมือนกันเพราะว่ามันใส่ง่ายแล้วก็แบบใส่กับอะไรก็ดูดีผมอย่างอันนี้เป็นของยูนิโคนะผมมีหลายสีเลยที่ต้องใส่เป็นแขนยาวข้างในก็เพราะว่าแบบมันจะได้มีแบบเสื้อยืดออกมาเหมือนดูเป็น2เลเยอร์อะไรแบบนี้นะผมในส่วนกางเกงเนี่ยก็เลือกเป็นกางเกงสีดำนะผมเพราะว่าข้างบนเราแบบเราแต่งเยอะแล้วเราก็แบบดรอปเบรกด้วยกางเกงสีดำหน่อยก็ไม่ได้ขาดไม่อะไรรองเท้าก็จะเป็นรองเท้า Air Force 1นะผมก็จะเรียบๆกว่าคู่เมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าเราแต่งข้างบนเยอะแล้วใช่มั้ยอันนี้ก็จะมีลูกเล่นที่แบบว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนสีสวูทได้นะผมก็เลือกเป็นติดตัวที่เป็นสีฟ้าเพื่อให้มันมิกแอนด์แมทกับไอ้เสื้อสีน้ำเงินของเรานะครับและที่สำคัญเลยก็คือเข็มขัดครับผมอันนี้มันจะเป็นเข็มขัดเหมือนเข็มขัดของทหารนะครับผมความเท่ของมันก็คือสายห้อยนี่แหละสายมันจะแบบยาวๆอย่างนี้เลยทำไมผมต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงก็เพราะว่าเราต้องการจะโชว์เข็มขัดไงถ้าเกิดเราเอาเสื้อออกนอกกางเกงเนี่ยมันจะดูแบบทุกอย่างมันจะยาวมาเงี้ยแล้วขาเรามันก็จะดูสั้นลงเห็นไหมพอเราเอาเสื้อใส่ในกางเกงปุ๊บเนี่ยขาเรามันจะดูยาวขึ้นแล้วก็แบบดูแบบแฟร์มากขึ้นนะครับใครที่อยากจะแบบออกไปเดินเท่ๆแบบแนวแฟชั่นนิดนึงก็จัดไปเลยครับผมลุคนี้รับรองเกาหลีได้ใจแน่นอนมาถึงลุคสุดท้ายลุคที่3โหลุคนี้ก็จะเอาใจคนวัยทำงานนิดนึงคือแบบว่าต้องไปทำงานที่ออฟฟิศแต่ก็อยากจะแบบแต่งเกาหลีลุคนี้ก็จะมีความเป็นทางการนิดนึงแต่ก็ยังแอบแฝงไปด้วยลูกเล่นของความแบบสไตล์เกาหลีนะก็มาเริ่มที่เสื้อเลยเป็นเสื้อเชิ้ตแบบออกแนวโอเวอร์ไซส์แล้วก็ผ้าพลิ้วๆนิดนึงงานนี้ก็จะออกแนวใส่แล้วดูหลวมๆนิดนึงมาต่อที่กางเกงนะกางเกงก็เป็นกางเกงสแลกธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะแบบว่าเพิ่มลูกเล่นด้วยการใส่เป็นลายสก็อตนะผมมันก็จะแบบแอบมีแบบความเกาหลีนิดนึงลายสก็อตแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าที่ทำงานค่อนข้างสติ๊กก็สามารถเปลี่ยนเป็นกางเกงสแลกสีดำธรรมดาได้นะผมจุดที่เด็ดที่สุดเลยก็คือนี่ครับผมรองเท้ารองเท้าหนังเนี่ยคนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแบบใส่รองเท้าที่แบบส้นมันจะหนาๆนิดนึงเนี่ยแบบเหมือนของพวกด็อกเตอร์มาร์ตินดูเป็นรองเท้าหนังแต่ก็แบบมีอะไรก็ดูแบบสายแฟร์นิดนึงในส่วนสุดท้ายก็เป็นเข็มขัดนะผมมันก็จะแบบมีโค้งๆอย่างนี้คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบเข็มขัดที่มันหัวโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเกาหลีดีนะครับก็รวมๆก็ประมาณนี้แหละลุคนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบเกาหลีจ๋าแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นอายของฟอร์มอลคนทำงานที่แบบดูแบบสไตล์เกาหลีนิดนึงนะผมก็ยังไงก็ลองไปอะแดปต์ใช้กันได้นะผมสำหรับใครที่อยากจะไปออฟฟิศด้วยสไตล์เกาหลีนะครับ
นี่ก็คือ3ลุคที่ผมเลือกมาฝากทุกคนในวันนี้นะผมเป็นยังไงบ้างถูกใจกันไหมชอบลุคไหนกันมากที่สุดก็คอมเมนต์ลงมาบอกผมข้างล่างหน่อยนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะผมก็จะมาสรุปทิปสั้นๆสำหรับการแต่งตัวสไตล์เกาหลีผมเริ่มจากในท่อนบนก่อนนะผมในท่อนของเสื้อเนี่ยก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่แค่เลเยอร์เดียวหรือว่า2เลเยอร์แต่ว่าส่วนใหญ่สไตล์เกาหลีที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะเน้นของเรื่องความโอเวอร์ไซส์ผมอย่างเสื้อเนี่ยเราก็จะใส่ใหญ่กว่าปกตินิดนึงซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกที่จะอัพไซส์เสื้อเอามากกว่าที่จะไปซื้อเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์นะผมสมมติว่าปกติเราใส่ไซส์ M แบบพอดีตัวใช่ไหมผมก็จะอัพไปสัก1หรือ2ไซส์เป็น XL หรือว่าเป็น L อะไรอย่างงี้นะครับในส่วนของกางเกงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์นะผมแล้วแต่ว่าใครจะชอบอย่างส่วนตัวผมเองผมเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงขาเดฟๆหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้เราดูขายาวใช่ไหมอาจจะแบบขาดเข่าหรือไม่ขาดเข่าก็ได้หมดนะผมสไตล์เกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่กางเกงจะแบบแอบเต๋อๆนิดนึงให้เห็นข้อเท้าเห็นถุงเท้าอะไรอย่างงี้นะครับในส่วนของรองเท้านี่ก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยคนเกาหลีเขาจะใส่รองเท้าแบบว่าค่อนข้างเรียบๆครับผมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเล่นแพทเทิร์นเข้ามาเช่นแบบมีรองเท้าที่แบบมีทรงบวมๆนิดนึงหรือว่ารองเท้าที่แบบเหมือนจะดูธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาผมอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนว่าจะชอบใส่รองเท้าแบบไหนแต่ก็พยายามเลือกให้มันมิกซ์แอนด์แมทกับส่วนอื่นๆเช่นถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวข้างบนเยอะแล้วรองเท้าเราก็แบบเรียบๆหน่อยหรือว่าถ้าส่วนข้างบนเราเรียบแล้วเราจะแบบเล่นรองเท้าสีสันทูชาร์ดอันนี้ก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของแอคเซสซอรี่อันนี้ก็แบบแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนเลยว่าแบบจะใส่เป็นโซ่หรือว่าจะมีสร้อยมีแหวนมีต่างหูอะไรก็ได้หมดครับส่วนตัวผมไม่ได้เจาะหูนะแต่ว่าจริงๆก็ยังมีหลายอย่างเลยที่เราสามารถเอามาแดปใส่นิดๆหน่อยๆให้มันดูแบบดูเกาหลีดูเท่ขึ้นมาได้นะครับนี่แหละทิปทั้งหมดก็ประมาณนี้ผมเป็นสไตล์ที่ผมเลือกใช้ส่วนตัวทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้ลองไปอะแดปกับตัวเองให้ตัวเองออกมาดูดีไม่ว่าจะใส่อะไรก็ตามผมขอให้เรารู้สึกมั่นใจให้เรารู้สึกดูดีแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะครับใครที่อยากจะให้ผมมาแนะนำเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกผมข้างล่างได้เลยผมถ้ามีโอกาสก็จะมาทำคลิปมาฝากทุกคนแน่นอนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กับ Channel AT Is Me ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย